กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ติดลบในรอบ4เดือนแต่ฐานส่งออกปี2,559อยู่ระดับสูงมั่นใจแนวโน้มทั้งปียังขยายตัวดีต่อเนื่องนางสาวพ,พิมพ์ชนกวอนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าการส่งออกของประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีมูลค่า18,470ล้านเหรียญสหรัฐ หรือติดลบลงร้อยละ2.8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งถือเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ4เดือนเนื่องจากฐานการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วอยู่ในระดับสูงจากกลุ่มสินค้าทองคาและสินค้ากลุ่มอากาศยานแต่ปีนี้การส่งออกทองคำหดตัวและไม่มีการส่งออกสินค้าอากาศยาน หากหักสินค้าทั้งสองรายการนี้ออกไปจะทำให้การส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวเป็นบวกถึงร้อยละ8.5จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มากระทบเป็นการชั่วคราวและเมื่อรวมช่วงสองเดือนแรกของปียังมีมูลค่าการส่งออก35,569ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ2.5ขณะที่การนำเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีมูลค่า16,860ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ20.4ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์2560ไทยเกินดุล 1, 6 1 0ล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการส่งออกในปีนี้จะยังขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและการส่งออกจะขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ3 5ตามเป้า